นี่ครับพริกสีทองราคาดีใช่ไหมครับพี่สมานราคาช่วงนี้ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ถ้ามันอยู่ที่เขามารับเขามารับอยู่ที่1,200,1,200ครับผมสองประมาณกี่กิโล12โล12โลการเก็บของเงินพริกสีทองนี่เนอะต้องผสมสีใช่ไหมครับผมเก็บได้3สีครับผมดกมีเทคนิคการปลูกยังไงสะอาดด้วยครับนี่แปลงนี้ครับสุดยอดกันประมาณกี่ต้นครับนี่ประมาณในสวนนี่ 3,000 ต้นครับผม 3,000 ต้นสุดยอดครับเดี๋ยวไปชมกันครับว่าแนวทางการปลูกเป็นอย่างไรครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพวันนี้มาชมแปลงพริกอีกแปลงหนึ่งครับที่อยู่บ้านพื้นที่เดียวกันที่ผมไปถ่ายคลิปเดี๋ยววันนี้จะให้ชมว่ามีวิธีการปลูกอย่างไรคุยกับเจ้าของหน่อยอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองหน่อยครับผมสมานแก้วเข้มครับอยู่บ้านเราสวนในบ้านดอนยานางครับผมดอนยานางก็คืออาชีพเสริมครับอาชีพเสริมครับสุดยอดสุดยอดอาชีพปลูกเท่าไหร่ครับแปลงนี้นะครับกี่ต้นแปลงนี้ก็ปลูกประมาณ 3,000 ครับต้นครับ 3,000 ครับผมปลูกประมาณเดือนไหนครับเนี่ยปลูกเดือนสิงหาครับผมเดือนสิงหาครับผมเดือนสิงหาวันที่20ครับผมแสดงอ๋อ20จำวันที่ได้ด้วยครับผมพี่สมานปลูกช่วงเดือนสิงหาครับก็คือเตรียมการว่าเราจะต้องมาเก็บผลผลิตในช่วงนี้ครับผมเก็บนานหรือยังครับนี่เก็บผลผลิตเพิ่งเก็บได้แค่2ครั้งเองครับ2ครั้งประมาณกี่โลกี่ถุงครับครั้งแรกก็เก็บไอ้ตัวที่ว่าหมาต้นมันตามนี่ติดด้านล่างครับผมติดด้านล่างเนี่ยก็คือได้4ถุง4ถุงครับผมว่าได้ครึ่งหมื่นแล้วพี่สมานเวลาเราปลูกพริกเนี่ยครับจุดเริ่มต้นเลยเราทำยังไงบ้างเริ่มต้นเลยตั้งแต่เริ่มต้นพื้นที่ว่างเปล่าเริ่มต้นก็คือ เตรียมดินครับผมครับเตรียมดินเตรียมดินก็คือนำปูนขาวมาหว่านก่อนปูนขาวหว่านครับผมยกล่องหว่านแล้วก็ประมาณอาทิตย์นึงครับประมาณอาทิตย์นึงแล้วก็อันนี้มายกล่องครับพอยกล่องแล้วก็ใช้ไอ้ปุ๋ยรองพื้นกับปุ๋ยรองพื้นใช้สูตรอะไรครับปุ๋ยรองพื้นนี่ใช้ของเป็นปุ๋ยรองพื้นเป็นปุ๋ยขี้ไก่ครับผมขี้ไก่อัดเม็ดปุ๋ยขี้ไก่ครับผมแล้วก็เราก็ตากแดดไว้ปะตากไม่ครับแล้วลงเมล็ดก็คือเอาเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยคือปนดินเข้ากันกับนั่นไปเลยครับแล้วก็เอาผ้ายางนี่คุมครับผมแล้วก็ยางคุมไว้ก่อนแต่ตอนเราจะปลูกเราต้องมีพันมันได้มาจากไหนครับอ๋อพันนี่ผมเก็บอีเพราะผมทำมาอีปีก่อนแล้วก็เลยเก็บทำสวนเมล็ดพันไว้ครับผมเก็บเมล็ดพันไว้แล้วก็เพาะพันเองครับผมมีเพี้ยนไหมครับมีหรือยังไงมันไม่เพี้ยนแล้วมันสวยวันนี้เนาะครับไม่น่าจะ แต่มันก็มีไอ้การนั่นไอ้หน่อยก็คือมันจะไอ้มีโรคเพี้ยนเพี้ยนหน่อยอ๋อโรคนี่มันขึ้นเข้าช่วงนึงเข้าแล้วก็มีวิธีแก้ครับผมเราก็ฉีดบ้างครับผมใช่ไหมครับถ้าไม่ฉีดไม่ได้เด็กบักพริกนี่ก็คืออันนี้ผมเว้นไว้ประมาณนี่8วันแล้วเนี่ยยังไม่ได้ฉีดยาเลยยังไม่ได้พ่นยาแต่จำเป็นต้องฉีดไหมจำเป็นต้องฉีดครับผมถ้าไม่ฉีดก็สู้ไม่ได้ครับผมแต่ตัวยาฉีดนี่ก็ไม่ได้ฉีดตัวยาแรงใช่ไหมหรือไม่ครับไม่แรงแบบเป็นแบบสมุนไพรบ้างสมประสานกันไปครับผมในการเลยนี่ครับระยะห่างการปลูกของพี่ที่สมานก็คือ50เซนครับผมอ๋อเล่น50เลยครับครับผม50เซนพื้นที่ด้านล่างโล่งปุ่มก็คือเราก็เก็บออกใบครับผมสาวใบแต่งกิ่งออกเวลาต้นในประมาณถึงหัวเข่าครับหัวเข่าครับผมถึงเข่าแล้วก็ประมาณสูงสักอี40 50เซนนี่ก็เริ่มนิดแต่งกิ่งแล้วก็แต่งกิ่ง50เซนนะครับนี่ครับผมแล้วก็เราก็ล้อมด้วย50เซนอันนี้ถ้าไม่ล้อมมันจะล้มใช่มั้ยครับครับผมล้มแน่นอนครับเพราะลมแรงดกจริงๆครับเนี่ยครับแล้วช่วงใส่ปุ๋ยอะครับช่วงสมมติว่าเราปลูกประมาณ15วันเราใส่ปุ๋ยไหม
ยังครับประมาณอยู่ประมาณเดือนนึงเดือนนึงค่อยใส่ครับผมปุ๋ยสูตรที่ใส่คือปุ๋ยอะไรครับปุ๋ยสูตร15 15ปุ๋ยสูตรเสมอนะครับสูตรเสมอใส่ครับผมประมาณเดือนนึงใส่ครับผมหลังจากนั้นก็มันจะมีดอกออกมาใช่มั้ยครับก็คือช่วงนั้นก็คือจะมีเป็นไอ้เริ่มจะต้านทานโรคก็เลยเริ่มอีอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งคือใส่อะไรครับก็คือพ่นยาแล้วก็พ่นฮอร์โมนใส่ทางใบครับผมอ๋อทางใบฮอร์โมนทางใบไปหาซื้อเลยครับช่วงกี่เดือนครับที่ลงฮอร์โมนทางใบประมาณเลยเริ่มไอ้เดือนนึงเนี่ยอ๋อแล้วก็ใส่เลยครับผมฉีดเลยพ่นเลยแปรงเพื่อนสวยๆครับนี่ครับแล้วก็ฉีดพ่นหลังจากนั้นมันมีดอกมีดอกก็เริ่มฮอร์โมนอีกแล้วก็ฮอร์โมนตัวเก่าอยู่มาอีกก็เดือนนึงนะใส่ปุ๋ยไอ้สูตร15โลไอ้เพิ่มอีกตามข้างร่องนะครับครับครับอ๋อใส่ข้างร่องครับแล้วก็เพราะว่ารากมันจะไอ้ถ้าถึง50เซนรากตัวต้นพริกเนี่ยมันครับครับเริ่มออกมาหากินครับแล้วก็ใส่ครับผมแล้วก็เขี่ยกบครับผมแล้วประมาณกี่เดือนครับที่เราจะสามารถเก็บผลผลิตได้ในพริกของพริกตัวนี้พริกตัวนี้อยู่ที่ประมาณตามที่เราสังเกตได้2-3เดือนนั่นแหละครับเก็บได้แล้วใช่ไหมครับครับผมพี่สมานเก็บได้กี่กิโลแล้วครับประมาณในส่วนนี้ถ้าปลูกตั้งแต่สิงหามาประมาณเก็บอีน่าก็มันถุงละ12โลนะครับครับครับเพราะว่าอยู่บ้านดอนเขาวางราคาละ12โลได้เยอะยังก็4ถุงที่แรกก็เก็บ4ถุงครับครับครับยังไม่เท่าไหร่หรอกครับโอ้ก็เพิ่งจะเริ่มแปลงนี้นะครับสุดยอดเป็นแปลงที่พริกสวยครับผมแต่ว่าไม่มีโรค ก็ที่สำคัญก็คือถ้าพูดบอกว่าไม่ฉีดยามันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้สู้ไม่ได้ต้องฉีดพื้นที่ถ้า 3,000 ประมาณ 3,000 ต้นพี่สมานลงทุนไปประมาณเท่าไหร่รวมเบ็ดเสร็จตัวนี้ครับผมรวมซื้อปุ๋ยซื้อยาด้วยก็ตกประมาณ 10,000 ครับผมอ๋อประมาณนั้นครับผมการเก็บพริกของสีทองเนี่ยเราจะเก็บยังไงครับผมขอดูถังหน่อยพี่สมานดูถังที่เจ็บมากนะครับเอาอยู่ตรงนี้ก็ได้ครับย่านม้ามันจีการ์ดเฮ้งเอ็ดเฮ้งหนีย่ามันจวบขาตัวนี้มันคุ้นคนการเจ็บพริกเก็บ3สีครับผม3สีก็คือเป็นแบบนี้ครับวันนี้นะครับน่าจะเก็บได้เยอะอยู่นะนี่เนาะเก็บคนเดียวครับเก็บคนเดียวเก็บไปส่งเองแม่ค้าด้วยกันเก็บส่งแม่ค้าด้วยกันแค่เอาแค่ถุงเดียวอ๋อเอาเดินเราเดินชมตรงนี้ครับเดินเก็บไปด้วยครับพี่สมานเก็บพริกไปด้วยการเก็บพริกกินยังไงครับเด็ดเลยบ่หรือว่ายังไงก็เด็ดเราก็ต้องขวดมันครับผมจับประคองไว้ครับจับประคองไว้ไม่งั้นกิ่งมันจะหักประคองไว้ก็มีหมักดิบด้วยครับเก็บไปเลยครับก็ประคองไว้แล้วก็ดูสีส้มสีแดงสีขาวสีส้มสีแดงสีขาวพี่สมานจุดเด่นของพริกสีทองนี่เป็นไงครับจุดเด่นมันเขาที่เขาตลาดมีความต้องการใช่ไหมหรือยังไงคือราคาจุดเด่นคือเรื่องราคาเขาว่าจะเด่นกว่าไอ้พริกพันอื่นพริกเกลือว่าเอาพริกเกลือมาปลูกบ่ดกคือกันได้พริกเกลืออ๋อพริกเกลือมันยังเลยยังไม่เคยลองเลยนะลองหน่อยสุดยอดได้ดกได้พริกเกลือบ้านนะเรากินแต่ส่วนนี้ก็คือพริกนี่ก็จะดกครับเนี่ยดกมากเทคนิคมีเทคนิคปะเทคนิคพี่สมานเทคนิคการปลูกให้ทำมันดกหรือว่ามันดกอยู่แล้วอ๋อเทคนิคก็คือเรื่องไอ้เน้นการไอ้ฮอร์โมนครับผมอ๋อเน้นฮอร์โมนฮอร์โมนเขาเรียกฮอร์โมนอะไรฮอร์โมนไอ้เร่งลูกดกครับเร่งลูกดกอ๋อมันจะมีอยู่ใช่ไหมมีครับผมถามเขาปะครับผมอ๋อเราก็จะถามว่าฮอร์โมนเร่งลูกดกมันก็ออกมาเลยครับผมดกจริงๆครับเนี่ยปลายยอดมีการตัดแต่งยอดไหมครับหรือไงปล่อยเลยไม่มีครับไม่มีที่จะตัดแต่งด้านล่างครับผมมีแต่สาใบด้านล่างอย่างเดียวการให้น้ำเป็นไงครับพี่สมานให้น้ำนี่คือบางที15วันให้ครั้งนึงอ๋อเหรอมันไม่แสดงว่ามันชุ่มอยู่ตลอดเวลาตรงนี้ครับผมต้องให้ชุ่มตลอดเวลา15วันเลยเหรอครับผมครั้งนึงหน้าหนาวมันชุ่มครับผม
เพราะว่าช่วงนี้มันมีฝนอยู่ช่วงตอนสิงหาเนาะถ้าให้เยอะจัดก็ไม่ดีอีกเพราะว่ากลัวมันจะยุบอ๋อให้ก็ให้พอดีต้นยุบแสดงก็เทเข้าร่องเลยใช่ไหมน้ำครับผมน้ำฝนน้ำคลองป่ะของพิจารณาน้ำครับน้ำสระน้ำอะไรน้ำสระครับผมแหล่งน้ำนี่มีส่วนสำคัญไหมมีครับผมถ้าจะทำเกษตรต้องมีน้ำเตรียมน้ำให้พร้อมอย่างนี่ครับถ้าไม่มีน้ำเนี่ยสู้ไม่ได้ครับผมสุดยอดไปแล้วเขายางไปผมแก่งๆหมดเลยครับว่าเปลี่ยนโรคภัยเข้าที่มันเข้ามาเนี่ยพี่สมานจะเป็นโรคพวกไรขาวครับผมมีตัวยารักษาครับผมคือพวกไรขาวเนี่ยเวลาใบมันจะม้วนลงครับผมใบจะม้วนลงนี่คือโดนแล้วใช่ไหมนี่ครับผมเนี่ยจะเริ่มแล้วเนี่ยใบจะม้วนลงอย่างนี้ครับครับอันนี้เขาเป็นเยอะๆเนี่ยเราทำยังไงวิธีการของพี่สมานฉีดก็คือฉีดแล้วมันหายไหมถ้าเป็นเยอะๆเนี่ยก็คือฉีด2วันเว้นแค่2วันแล้วฉีดครั้งหนึ่งต้องเร่งตัวนี้ครับผมมีถ้าออกลูกถ้ามันต้นมันงามอยู่อย่างนี้ก็ประมาณถึงเดือนมีนาอยู่มีนาครับผมได้ครับผมโว้ยขวบเก่าเลยเนาะครับผมเกือบผึ่งอ่ะสวยครับนี่ครับที่ต้นถ้ามันสมบูรณ์มันก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมก็เป็นแนวทางให้เกษตรกรหลายๆคนผมมาครั้งแรกครับในพื้นที่ปะโหลก็มาเห็นการเก็บพริกก็เข้ามาคือไปเห็นเขาไปขายก็เลยถามว่าพื้นที่ตรงไหนขายปลูกพริกนี่ก็ตกข่าวครับผมแต่ว่าก็เห็นพื้นที่การเรียนรู้ของพี่สมานเรียนรู้ยังไงครับในเรื่องของการปลูกพริกเริ่มต้นผมก็ก็ดูที่เขาปลูกมาก่อนครับครับคนคนที่เขาเคยปลูกเอามาเรียนรู้ผสมผสานกันครับผมผสมผสานแล้วก็เอามาประยุกต์กับของเราครับผมก็ได้ผลอย่างนี้ครับผมโอ้ยครับเนี่ยครับสุดยอดเนี่ยก็เป็นจริงๆผมไม่ได้เป็นชาวสวนจริงๆเป็นช่างไฟช่างไฟทำเองครับผมรับจ็อบช่างไฟครับผมเป็นอาชีพหลักเป็นอาชีพหลักแต่อันนี้คือเราทำเจ็บพริกแล้วตอนสายๆมาแล้วก็ไปทำไฟครับผมเป็นอาชีพหลักคนไปบอกมาบอกมาติดต่อก็ทำไฟทำอะไรให้เขาได้คอนเทนต์แล้วช่างไฟปลูกพริกครับผมยอมยอดเลยครับอันนี้ก็เป็นวิถีเกษตรเนาะครับผมพี่สมานี่ปลูกแต่พริกใช่ไหมอย่างอื่นมีไหมไม่มีเพราะว่าผมแยกมาทำสวนนี่ไอ้สามวันนะสี่วันนั้นก็ผมก็ไปขายของครับครับครับขายพวกไก่ย่างไก่ทอดเกาหลีเนี่ยโอ้แถวตลาดคลองถมอย่างนี้ป่ะครับผมตลาดคลองถมพี่เพียมอันนี้ช่วยเราได้ไหมได้เยอะไหมอันนี้ช่วยได้เยอะครับผมนะอันนี้นะอันนี้ครับผมอันนี้เขาเรียกกาวกาวกาวดักแมลงครับดักแมลงซื้อมาเป็นป่องซื้อมาเราซื้อมายังไงตัวนี้ไหนอ๋อนี่ก็เป็นถุงมาเป็นอีเราจะไปบอกเขาว่ายังไงว่าสมมติว่าเราจะซื้อนี่ถ้าเกษตรกรจะซื้อบอกว่าซื้อกาวดักแมลงหน่อยบอกเขาจัดให้เลยครับผมเขาจะจัดถุงให้ครับถุงอันนี้เขาขายยังไงเขาขายยังไงครับถุงแยกกันไหมถุงเนี่ยมันจะเป็นห่อไอ้ห่อขนาดใหญ่เลยครับผมห่อใหญ่เลยประมาณเท่าไหร่กี่บาทประมาณร้อยถุงร้อยถุงปึกหนึ่งประมาณร้อยถุงครับแล้วก็เอากาวดักแมลงครับผมเอามาทาบ่อนี่ครับผมกาวก็ประมาณนี้ป่องละไอ150หรืออะไรนี่แหละก็ต้องซื้อเนาะเกษตรกรจำเป็นนะเพราะว่าดูสังเกตแมลงที่มันมาติดก็คือพวกที่มาทำลายพริกนั่นแหละทำลายพริกเหรอครับนี่ครับผมพอมันมาจับแล้วก็เรียบร้อยเลยในการสวยอยู่คนเดียวป่ะครับครับอยู่คนเดียวครับเป็นส่วนเขาทำอ๋อแม่บ้านก็ทำอีเสียบปลาหมึกเขาทำอ๋อมันทำฟังโน้นเราก็มาดูแลสวนครับผมช่วงบ่ายผมก็ไปสวยครับแปลงนี้ครับก็สมคำร่ำลือบอกว่าแปลงนี้สวยเพราะว่าแนวทางเทคนิคของการแล้วตลาดล่ะตลาดในการขายมีแม่ค้ามารับป่ะหรือไงตลาดนี่คือหลานมารับตลอดอ๋อเขาไปขายกับเขารับไปขายแต่ว่าไม่รู้แต่ว่าหลานมารับเอาตลอดไปรับมาตลอดเอาวันเอาครั้งหนึ่งเท่าไหร่ประมาณมีออเดอร์มาป่ะเก็บไว้ไหนนะแล้วแต่เขาว่าเขารับไปต้องบางทีถ้าได้เยอะเขาก็เอาหมดอ๋อเราเก็บไปครับผมจริงไม่พอหรอกไม่พอใช่ไหมครับผมก็คาดการณ์ว่าถ้าสมมติว่าราคาละร้อยนี่เราก็จะได้หมายถึงว่าได้ทุนคืนได้กำไรครับผมได้แน่นอนครับแปลงนี้ครับถือว่า
ป็นแปลงที่พริกสวยก็ทุกแปลงนะครับผมมา2แปลงแล้วนี่ก็ถือว่ามาตรฐานเพราะว่าแปลงที่ผ่านมาที่ผมไปถ่ายคลิปก็คือเพิ่งเริ่มปลูกแล้วก็เพิ่งออกนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นแนวทางพี่สมานผมจะไม่กวนนะครับครับผมฝากถึงเกษตรกรเรื่องการปลูกพริกหน่อยครับเราจะทำมีวิธีการยังไงบ้างในการปลูกพริกนี่หนึ่งสำคัญเลยที่เจอมาก็อันดับแรกก็คือเตรียมดินให้พร้อมกันนะครับครับครับเตรียมดินให้พร้อมแล้วก็คือปูนขาวครับโรยปูนขาวให้พวกแปลงแล้วก็ตากแดดไว้หนึ่งประมาณอาทิตย์หนึ่งครับผมประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วอันนี้แล้วก็เตรียมปุ๋ยเตรียมไอ้นั่นให้พร้อมเวลาไอ้ยกล่องครับแล้วก็คุมไอ้พลาสติกดำไว้ประมาณสัก 2-3 วันครับผมก็จะลงมือปลูกแล้วก็ปลูกเลยครับผมก็มีความสุขกับการเก็บผลผลิตครับผมเก็บเอาเงินนั่นนี่ครับเยี่ยมเยี่ยมเอาไปกันเดี๋ยวผมจะแวะมาอีกเด้อพี่สามมีเบอร์ติดต่อไหมถ้าเกิดมีคนสนใจอยากก็ให้ความรู้เบอร์โทรศัพท์ผมมี087ครับ0165ครับ027ครับเผื่อคนที่เขาอยากได้พริกเพิ่มเติมที่สมานในเขตวริชภูมิสว่างแดนดินสกลนครใครที่อยากได้พริกสีทองครับก็แวะเวียนมาที่พี่สมานในบ้านพื้นที่บ้านอะไรครับบ้านดอนยานางครับผมถามรถเบอร์ห้อยไว้แล้วนะครับ ครับมี Facebook มั้ยสมานมีครับผมมีไลน์ด้วยครับอ๋อสมานเหรออันนี้เดี๋ยวนี้ผมเข้ากลุ่มของเกษตรเขาเออกลุ่มของเกษตรไอกลุ่มเกษตรไอ้พริกปลูกพริกครับผมปลูกพริกเดี๋ยวพี่สมานพอลงคลิปแล้วก็ฝากแชร์หน่อยไปดูในช่องเด้อ YouTube สร้างรายได้ไม่สิ้นสุดได้กดติดตามไว้อย่างนั้นนี่ติดตามแล้วมั้งก็ได้ชมคลิปของอาจารย์ธนินทร์ปลูกพริกเนาะครับผมสุดยอดครับก็เป็นแนวทางเรื่องของการเรียนรู้ครับถ้าไม่เรียนรู้ก็ไม่ได้ครับผมต้องศึกษาหาข้อมูลประจำถ้าใครจะคิดจะปลูกพริกนี่ต้องศึกษาข้อมูลเพื่อที่เราจะปลูกลงแปลงอย่างน้อยก็ปลูกไว้สัก200 300ต้นทดลองก่อนไม่ใช่ว่าลงบึ้มเลยต้นทุนเรามาเยอะเนาะครับผมสุดยอดเป็นกำลังใจให้พี่สมานครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสุดยอดครับเดี๋ยวผมจะแวะเวียนมาหาอีกเด้อครับผมครับอันนี้ก็ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับก็มารับชมการปลูกพริกเป็นแนวทางดีๆแล้วก็ได้ความรู้จากพี่สมานก็เป็นคนไม่ใช่คนอีสานเด้อเป็นคนที่ไหนนี่คนพิษณุโลกครับมาได้ภรรยาอยู่เป็นคนอีสานสุดยอดครับสุดยอดเป็นกำลังใจให้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ